ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าสุตตระสูตรสูตรที่ว่าเดียวเรื่องการพิจารณาจิตข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการเสพอานาปานสติกรรมฐานโยไม่นานนักย่อมบรรลุอกุปปธรรมผู้ได้สมาบัติและสมาบัตินั้นจะไม่เสื่อมไปได้แก่พระอริยบุคคลทั้งหมดคือ 1. เป็นผู้มีธุระน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริขารแห่งชีวิต 2. เป็นผู้มีอาหารน้อยหมั่นประกอบความไม่เห็นแก่ปากแก่ท้อง 3. เป็นผู้มีการหลับน้อยหมั่นประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่ 4. เป็นพหูสูตรทรงสุตะสั่งสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 5. พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่96หน้าที่166พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาเจริญพร